เทศเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบูญาณสัมปันโนทุกท่านที่มาศึกษาโดยมากก็มาจากทางไกลๆทั้งนั้นก็แน่ในใจโดยไม่ต้องถามท่านผู้มาว่ามาเพื่ออะไรเพราะสถานที่อยู่ทางที่มาและสถานที่เป็นจุดของเราที่มุ่งมารู้สึกว่าห่างไกลกันมากถ้าไม่ตั้งใจเสียสละด้วยน้ำใจอันเป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วจะไม่มีท่านผู้ใดยอมเสียเวลาและทรัพย์สมบัติตลอดถึงชีวิตจิตใจร่างกายทุกส่วนให้เสียไปตัวเปล่าโดยไร้ความมุ่งหมายหรือเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่แน่ใจว่าต่างท่านต่างมุ่งต่อธรรมะแม้ธรรมะจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ความรู้สึกของเราคงไม่มีผิดแปลกกันจะมุ่งหาสถานที่นั่งที่นี่หรือครูอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นเช่นเดียวกับยาซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็อดที่จะไปหาหมอไม่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่ามันเป็นที่แร้นแค้นกันดารไม่มีความหมายอันใดหรือในทางโลกแต่ก็ยังพากันอุตส่าห์พยายามมาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ายอมพลีชีพนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มาเพื่อทำมาเพื่อการศึกษาและนะผมเองที่สมมุติว่าเป็นหัวหน้าของหมู่คณะแม้จะมีความรู้น้อยไม่สามารถฉลาดรู้ในธรรมแง่ต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ถือเอาความเห็นใจกันสำหรับท่านผู้มุ่งมานี่เป็นส่วนใหญ่ก็พยายามขวนขวายตามสติกำลังความสามารถแนะนำสั่งสอนเท่าที่มีการที่ไปเสาะแสวงหาธรรมะจากครูอาจารย์นั้นๆก็เท่ากับว่าคนไข้ไปหาหมอก็เพื่อการรักษาโรคเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะรักษาตนเองให้หายได้
ากมีความสามารถโดยลำพังตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอในลำบากและเสียเงินทองเปล่าๆที่คนไข้จำเป็นต้องไปหาหมอไม่ว่าสถานที่ใดหรือหมอจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามคนไข้จะเป็นคนไข้ประเภทใดเรื่องมีความเชื่อและมั่นใจว่าหมอเป็นผู้สำคัญสามารถที่จะแก้ไขความขัดข้องอันเกิดจากโรคของตนได้นี่แน่ว่าผมเองจะมีความสามารถในการแนะนำคำสอนถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจของท่านทั้งหลายได้ก็ตามแต่ความมุ่งมั่นหรือเชื่อถือของบรรดาท่านผู้มาอาจจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไข้ไปหาหมอเช่นนั้นนี่เป็นประโยคแรกที่เราทั้งหลายแม้จะต่างท่านต่างอยู่ในสถานที่ไกลแสนไกลก็ตามแต่ก็ได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้คงเป็นเพราะความรู้สึกของพวกเรามุ่งในจุดเดียวกันฉะนั้นความรู้สึกหรือความมุ่งหมายเช่นนี้โปรดพยายามบำรุงให้มีกำลังมากขึ้นจะชื่อว่าการสร้างธรรมการสร้างธรรมก็คือสร้างความรู้ความเห็นสร้างความประพฤติความคิดเห็นอันดีงามของตนให้ตรงต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่เราไม่สามารถได้ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่สามารถจะคิดอ่านโดยลำพังตนเองได้ให้สมกับว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปก็ตามโปรดได้สังเกตฟังดูจากหมู่คณะและครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนคำว่าจากหมู่คณะนั้นก็หมายถึงว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจแต่หมู่เพื่อนพอเข้าใจและพอจะถือเป็นตัวอย่างได้จากอากัปกิริยาที่แสดงออกนี่เรียกว่าถือเอาคติตัวอย่างจากหมู่เพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันได้การพยายามยึดถือหรือสำเนียกศึกษาจากที่ต่างๆดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นการสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจหรือทนุบำรุงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตนให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความคิดความเห็นความประพฤติของเราในส่วนใดที่อาจเป็นหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยที่ท่านพาดำเนินก็โปรดได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันอย่าให้เป็นการขัดแย้งในวงของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเป็นที่ไม่สะดวกสบายสำหรับเราเองด้วยหมู่เพื่อนด้วยความไม่สะดวกไม่สบายเพราะการขัดแย้งนั้น
ไม่ใช่ทางแห่งความเป็นธรรมอันจะนำมาซึ่งสันติสุขในระหว่างแห่งกันและกันนอกจากนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ระแคะระคายต่อตนเองและหมู่เพื่อนทำให้เกิดความสนิทใจต่อกันไม่ได้โดยปฏิปทาไม่ค่อยจะลงรอยกันทั้งที่ต่างท่านก็ต่างตั้งใจมาฝึกหัดดัดแปลงตนเองการฝึกหัดดัดแปลงก็คือฝึกสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสิ่งที่ตนเคยทำมาแต่ไม่สนิทกับธรรมะวินัยหรือไม่ถูกกับธรรมะวินัยพยายามฝึกดัดแปลงไปทีเล็กน้อยจนสามารถเข้าร่องรอยกันได้ในส่วนหยาบๆคือความประพฤติทางกายวาจาและสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมและดัดแปลงตนเองจริงๆแต่ถ้าเป็นความถือรั้นเข้าใจว่าตนได้เคยทำมาอย่างนี้และทำอย่างนี้ไม่เห็นผิดอะไรโดยเป็นทิฏฐิอันหนึ่งขวางขึ้นมาเช่นนี้แม้จะไม่แสดงออกในทางอากัปกิริยาอย่างไรก็ตามแต่อาศัยทิฏฐินี้เป็นเครื่องเสริมกิจการที่ทำอยู่นั้นเป็นลำดับไปโดยไม่ยอมแก้ไขเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ขัดข้องต่อตนเองและวงคณะลูกและไม่จัดว่าเป็นผู้มาดัดแปลงตนเองเพื่อให้เข้าร่องรอยธรรมะและหมู่คณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมผู้ปกครองถ้าพูดถึงอายุจำเรียกว่าเหมือนกับลูกของบางท่านก็ได้หลานของบางคนก็ถูกจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆของบรรดาท่านทั้งหลายก็ไม่มีอะไรผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นที่มาบวชและมาปฏิบัติทั้งมาอยู่ร่วมกันนี้ซึ่งควรจะเข้าใจได้ในแง่ธรรมต่างๆและเข้าใจได้ในการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะซึ่งเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาและได้คิดอยู่ด้วยใจหากจะเป็นผู้สนใจเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องของตนถ้าไม่ปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังสำหรับขวางหมู่ขวางคณะแล้วผมผู้นำหมู่คณะปฏิบัติก็จะได้ปรากฏว่าการแสดงธรรมให้หมู่คณะฟังนั้นเป็นธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากและเป็นธรรมขวางโลกต่อหมู่คณะก็จะเป็นที่พอใจในการที่จะพยายามสอบแสวงหาธรรมะมาสอนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถของตนต่อไปเรื่องปฏิปทาของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานด้วยแล้วเป็นสิ่งจำเป็นมากในความกลมกลืนแห่งปฏิปทามีแยกมีแยกกันไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่ไม่สบายเราเป็นผู้พอดีกับวิสัยที่จะฝึกตนทุกด้านในหน้าที่ของความเป็นนักบวชหรือหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชไม่มีสิ่งใดที่จะสุดวิสัยหรือเหลือวิสัยของเราไปได้ในบรรดาข้อปฏิบัติที่หมู่เพื่อนพาทำอยู่
นอกจากสิ่งที่กำลังวังชามไม่สามารถนั่นยกไว้ตามท่าตามขันเห็นใจเสมอไปไม่เพียงแต่รายใดรายหนึ่งจะมีจำนวนเท่าไรรายธาตุขันที่เป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีความหนักแน่นหรือไม่จำเป็นเช่นนั้นแต่กลับเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับตนจะสั่งสมขึ้นให้เป็นการติดกับขวางหมู่เพื่อนนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างนี้แล้วจะเป็นหลายแง่หลายแขนงผู้นี้ก้าวเข้ามาได้แขนงนี้เข้ามาขวางหมู่เพื่อนผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สองแขนงเป็นขวางสองแขนงแล้วผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สามแขนงหลายรายเท่าไรที่ก้าวเข้ามาล้วนแต่เป็นแต่ละแขนงสองแขนงทั้งหมดมันก็ขวางกันไปทั้งหมดผู้สั่งสอนก็ไม่ทราบว่าจะยังธรรมะลงที่จุดไหนเพราะมีแต่ขวากแต่หนามมีแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงกันถือว่าตัวรู้ตัวฉลาดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการมาสั่งสมหรือปลูกธรรมะขึ้นภายในใจแต่จะเป็นการมาสั่งสมทิฏฐิมานะปลูกความรู้ความฉลาดขึ้นโดยทางที่ไม่ชอบทำเรื่องก็ขวางเรื่องก็ไปใหญ่มีโปรดพากันพินิจพิจารณาให้ดีสำหรับเราผู้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยกันไม่ใช่เป็นเด็กๆเล็กๆพอที่จะต้องพูดกันซ้ำๆสักๆการตำหนิตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมการสังเกตสอดรู้ตัวเองดีกว่าเรื่องไปสังเกตสอดรู้คนอื่นดีกว่าไปตำหนิคนอื่นวัดก็มีหลายวัดครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์ซึ่งพอที่เราจะหาเลือกได้ตามความชอบใจของเราเราหาได้ทั้งนั้นแต่เหตุใดเราจึงก้าวเข้ามาสู่สถานและภาวะเช่นนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะควรพิจารณาเพราะไม่มีใครบังคับหรือเชื้อเชิญเรามาเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ของเราจริงๆการมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเจตนาที่มุ่งมาดังกล่าวนี้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเราก็ควรหนีไปเสียอย่างสบายเหมือนอย่างที่เรามาจะไม่เป็นการตะกิดตะขวางหมู่เพื่อนไปนานและเป็นก้างขวางคอไปนานถ้าเราเป็นนักบวชมุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆเราต้องสามารถเพียงการแก้ไขตนเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ให้เป็นเรื่องเรื่องอยู่ภายตนเองและตะกิดตะขวางไปถึงหมู่เพื่อนวันนี้พยายามฝึกได้เท่านี้ในอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติภายนอกวันนี้ฝึกได้เท่านี้ด้วยอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับทางด้านจิตใจอันเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะเราต้องทำความสังเกตหรือพยายามดัดแปลงตนอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นการมาสร้างธรรมสั่งสมธรรมบำรุงธรรมสถานที่นี้พูดถึงเรื่องความลำบากลำบากอาหารการขบการฉันก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาเห็นแล้วเพราะเราต่างก็เป็นพระ
ซึ่งอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่เกิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดตามมีเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งเก่งขวัญควายสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ขัดข้องต่อหลักของพระธรรมวินัยแล้วบริโภคใช้สอยไปในขอบเขตของสมณะมีก็ใช้ไปฉันไปดื่มไปไม่มีก็ไม่กังวลไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งจำกัดอยู่ภายในตัวของแต่ละท่านตอนเช้ามีหน้าที่อย่างไรการลงศาลาลงประมาณเท่าไรพอดีกับเวลาและหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำก่อนบิณฑบาตต่างท่านก็คิดเอาเองในเมื่อได้มาอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้วควรจะทราบไปล่ำเวลาการทำข้อวัดปฏิบัติประเภทใดบ้างซึ่งสมควรแก่ภาวะของตนจะทำได้ไม่นิ่งนอนใจกิริยาที่แสดงออกทางกายและคำพูดที่แสดงออกทางวาจาตลอดถึงจิตที่คิดออกมาควรไตร่ตรองเสมอก่อนที่จะให้เคลื่อนคลาดออกมาหรือขยายออกตัวออกมาจากตัวของเราควรได้รับการไตร่ตรองให้ดีแสดงออกไปแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนยึดเป็นกังวลพูดออกไปแล้วเป็นอัตเป็นธรรมไม่ขัดข้องตนเองและผู้ฟังโดยทั่วไปคิดออกไปแล้วตนเย็นใจไม่เกิดความเดือดร้อนคือเป็นการรังแกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนี่นักปฏิบัติธรรมะต้องคิดอ่านใจตรงอย่างนี้ทีเรื่องของทิฏฐิมานะนักบวชคือนักธรรมะล้วนๆไม่ยอมให้เข้ามาแฝงหรือนำออกมาใช้ในวงหน้าที่การงานและหมู่คณะนอกจากจะนำธรรมะล้วนๆเท่านั้นออกมาใช้และปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ตลอดเวลาหนีคือว่าเป็นการดำเนินเพื่อความราบรื่นสำหรับตนและส่วนรวมการเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ต่อตนเองคือต่อการฝึกฝนอบรมตนเองนี้เป็นทางที่ชอบยิ่งการทรมานหรือขู่เข็นตนเองนี้เป็นการชอบยิ่งกว่าที่เราจะทำข้างนอกคือทำต่อคนภายนอกแม้การแสดงธรรมะเองที่ผมไม่เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็เป็นลักษณะเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกของผมเองที่ได้นำออกแสดงต่อหมู่เพื่อนในบางคราวถ้าคิดดูแล้วก็จะขนาด 40% เท่านั้นแต่กิริยาประเภทนั้นซึ่งนำออกเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองนั้นมีเรื่องหรือมีน้ำหนักหรือมีความรุนแรงมีความโหดร้ายหรือมีความเด็ดขีดเส้นปิ้นเป็นเส้นตายให้กับตัวเองมากยิ่งกว่าที่สอนหมู่เพื่อนไป 60% และว่าอย่างไรแล้วโดยที่ตนได้ไตร่ตรองแล้วว่าถูกตามหลักธรรมไม่มีผิดแล้วตัดสินใจลงไปต้องอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดออกไปจะตายก็ยอมพลีที่
พื่อบูชาพระพุทธศาสนานี่เป็นวิธีการที่ตนได้เคยดัดแปลงตนเองมาจะเรียกว่าเป็นการโหดร้ายทารุณก็เรียกไม่ได้เพราะเราฝึกอบรมเราเด็ดเดี่ยวทรหดอดทนต่อเราเพื่อความดีหรือเช่นว่าขีดเส้นตายให้อย่างนี้ก็ขีดเส้นตายให้อยู่เพื่อธรรมะไม่ใช่อยู่เพื่อความชิบหายจะดุดาว่ากล่าวตนโดยทางความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประหัตประหารความชั่วความรู้ความเห็นของตนที่ไม่ถูกทางให้หมดสิ้นไปเป็นลำดับๆด้วยวิธีที่เด็ดเดี่ยวหรือวิธีที่เฉียบขาดต่อตนเองในเวลานั้นสรุปความลงแล้วว่าเมื่อได้คิดอย่างไรลงไปเพื่อตนเองอย่างที่มุ่งจริงๆแล้วจะต้องให้ทำอย่างนั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราชี้ให้เด็กทำอย่างนี้โดยที่เด็กคนนั้นเป็นคนที่หลบหลีกปีกงานไว้ดีก็ถูกเพื่อทรมานเด็กคนนั้นแกต้องทำอย่างนี้นะแกจะทำให้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ฉันจะลงไม้เรียวกับแกเท่านั้นถี่เท่านี้ถี่นี่เป็นวิธีที่เราดัดสันดานของเด็กเกเรหรือเด็กไว้ดีเกินตัวให้เขารู้โทษของเขาเสียบ้างวิธีการที่เรานำมาใช้สำหรับตัวของเรานั้นย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันหรือร้ายยิ่งกว่านั้นในการที่เราจะทำแต่ก็ไม่ได้มุ่งเพื่อความชิบหายแก่ตนเองเช่นเดียวกับเราไม่ได้มุ่งความชิบหายต่อเด็กมีการนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงจะมีหนักบ้างเบาบ้างก็ตามเมื่อที่แล้วเพียง 40% ถึงหมู่เพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปลงธนกรรมหรือทำโทษแก่หมู่เพื่อนไม่เหมือนอย่างตัวของเราทำต่อตัวของเราเองการทำต่อตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงจะต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเอาขยับเข้ามาอีกในระยะที่เดินจงกรมนี่กี่ตลบของการเดินจงกรมที่กลับไปกลับมาเราจะกำหนดไว้ประมาณสักกี่ตลบที่ให้ความรู้สึกของเราติดต่อไม่ให้มีเคลื่อนคลาดเลยกำหนดในเขตที่เรากำหนดนี้จิตของเราจะเคลื่อนคลาดจากความมุ่งหมายของเราไปสักกี่มากน้อยเคลื่อนคลาดไปเท่าไรไม่ยอมต้องนับใหม่ทั้งนั้นสมมติว่าเราเดินได้5ตลบหรือ5รอบพอถึงรอบที่4นั้นจิตได้เคลื่อนไปจากที่เราตั้งไว้เสียตั้งใหม่ลบล้างทิ้งหมดโดยไม่ยอมนับคะแนนให้เลยทีนี้จะเลยไปสักกี่ชั่วโมงไม่เอาไม่กำหนดกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราจะกำหนด9หรือเราจะกำหนดรอบของเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้ก
็ต้องให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าโหดร้ายทารุณหรือไม่เราทำกับเราอย่างนี้แล้วเราลองไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ใครจะเห็นว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยนะแต่ทำกับเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่ในระยะเช่นนั้นนั่งสมาธิจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงในขณะที่นั่งเท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อจิตของเราอย่างไรบ้างเอามีกฎเกณฑ์กันอีกครั้งแล้วมีเวลาเป็นขอบเขตอยู่ชั้นหน่อยมีการฝึกหรือสิทธิ์ขีดเส้นตายให้ตนอยู่ในวงภายในนี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติแล้วแต่ความแยบคายของผู้ใดจะทำไปอาจจะทำอย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยแต่สำหรับผมเองแล้วเคยทำมาอย่างนี้จะว่าโหดร้ายหรือทารุณอย่างไรก็แล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยมากก็ปรากฏขึ้นมาเพราะวิธีการอย่างนี้ทั้งนั้นจนถึงขั้นที่ควรจะเป็นที่เบาใจเชื่อถือในหน้าที่การงานสติปัญญาของตนเป็นลำดับแล้วไอ้เรื่องการบังคับบัญชาเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับเด็กที่กลายเป็นเด็กดีเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองแล้วพ่อแม่ก็ลดการฝึกทรมานหรือครูทางโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็ลดการฝึกทรมานเด็กตรงนี่น้ำซ้ำยังชมเชยเด็กคนนั้นว่าดีซะอีกมีการฝึกตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่ควรจะดัดให้เต็มที่มันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเรื่อยๆไปเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนผันก็มีในการที่จิตของเราได้รู้เรื่องรู้ราวพอปฏิบัติต่อตนเองได้และทรงตัวได้โดยไม่ต้องอาศัยการขู่เข็นบังคับเท่าไหร่นักจิตก็รู้หน้าที่การงานของตนเองอย่างนั้นก็เป็นที่เบาใจการฝึกประมาณแบบนั้นก็ค่อยผ่านไปจากนั้นถึงธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปแล้วเรื่องการจะบังคับบัญชาจิตใจอย่างที่เป็นมานี้ไม่มีนอกจากจะได้ยับยั้งจิตเอาไว้เท่านั้นว่ามีความเพียรกล้าเกินไปต้องกำหนดเวลาให้บังว่าควรจะพักเวลาไหนโดยทางสมาธิจะออกค้นคว้าพิจารณาให้เป็นหน้าที่การงานของจิตนานประมาณทักเท่าไหร่ถือเอาความรู้สึกของจิตเป็นประมาณถ้าจิตมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานมากได้จากการคิดการค้นคว้ามากเราก็ต้องพักผ่อนให้จิตโดยทางสมาธิคือพักสงบหยุดหน้าที่การงานในการคิดการปรุงทั้งหมดสงบใจของตัวเองอยู่ในความรู้เป็นอันเดียวปรากฏแต่ความรู้และความสบายปล่อยวางหน้าที่การงานคือการคิดการค้นคว้าทุกการไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความสงบแค่เย็นใจอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นนี่คือว่าเป็นการพักจิตพอถอนออกมาก็เรื่องของจิตที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นความเคยชินมาแล้วนั้นจะไม่มีทางบังคับกันนอกจากจะยับยั้งเอาไว้เท่านั้นรู้หน้าที่การงานไปเป็นลำดับที่ต้องจะต้องทำมีความดื่มต่อการคิดการพิจารณาการปลดเปลื้องกิเลสอาสวะเพราะเห็นผลเป็นประจักษ์จากอุบายปัญญาที่คิดคนเมื่อถึงขั้นที่ว่านี้แล้วไม่มีการทรมานกันมีแต่คอยจะสังเกตว่าจิตนี้ไปลึกอื่นหยาบละเอียดผิดถูกแค่ไหนคอยสังเกตไปแล้ว
ห็นการอันควรซึ่งควรจะพักแล้วก็พักร่างจิตเข้ามาแม้จิตจะพะวักวนกับหน้าที่การงานคือการค้นคว้าอยู่ก็ตามเมื่อถึงการที่ควรจะพักแล้วก็ต้องร่างจิตเข้ามาให้พักจนพอสมควรแล้วปล่อยจิตออกไปทำหน้าที่การงานตามเดิมจิตที่ทำหน้าที่การงานโดยทางปัญญานั้นคือเป็นการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตของตนเป็นลำดับลำดับลำดับการพักจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะพักให้จิตมีกำลังเช่นเดียวกับเราทำการงานด้วยร่างกำลังร่างกายของเราเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเข้าพักในร่มเงาหรือที่ไหนก็แล้วแต่รับทานอาหารพักนอนให้ธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ทำหน้าที่การงานต่อไปอีกการทำงานกับการพักย่อมเป็นคู่เคียงกันสำหรับธาตุขันธ์เรื่องของจิตใจก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่มีเรียกว่าปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอและด้วยความรู้เรื่องภาวะของจิตตนเองการปฏิบัติก็ไม่ขัดข้องย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่น จนสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกได้ทั้งหมดภายในจิตใจไม่มีกิเลสแม้ส่วนใดที่เหลืออยู่โดยที่สุดประมาณคือความละเอียดยิ่งไม่มีนั่นเรียกว่าหมดทั้งการร่างจิตหมดทั้งการทรมานจิตดูเป็นเอกสิทธิ์โดยลำพังตนเองซึ่งมีธรรมคือความพอดีโดยหลักธรรมชาติเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยภายในจิตแล้วเหตุก็คือสิ่งที่จะเสริมจิตให้กำเริบคือสิ่งที่ผิดเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละธรรมะเหตุปัจจัยก็เหมือนสิ่งที่เป็นของแสลงคอยมาหนุนกันเข้าเลยกำเริบเพราะแผลมีอยู่แล้วและถูกไม้ตำเข้าไปอีกนะตามปกติจิตของเรามันมีกิเลสอยู่แล้วและอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสหรืออาศัยความคิดปรุงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหมือนกับเอาไม้เข้าไปทิ่มแทงบาดแผลก็กำเริบขึ้นใหญ่ถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยดังที่ว่านี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะกำเริบเพราะไม่มีแผลอยู่ภายในใจใจนั้นเลยกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนนั่นจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตแท้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกับใครนั่นละหมดการทรมานตนเองอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าฝึกทรมานตนให้ถึงที่แล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อตนเองไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นความสงบราบคาบอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเองผลที่กล่าวที่อธิบายให้ฟังอยู่ณบัดนี้โดยมากจะต้องเกิดขึ้นมาจากวิธีการของผู้บำเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆหนักบ้างเบาบ้างคู่เข็นบ้างตอบดวงดังนี้หากจะปล่อยให้เลยตามเลยนี่เป็นตามยถากรรมแล้วตายทิ้งเปล่าๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเองเครื่องตอบแทนขอให้ทุกท่านเลยพินิจพิจารณาไว้เพื่อเป็นหลักการเพราะเราก็ต่างท่านต่างขออุตส่าห์พยายามมาเต็มสติกำลังความสามารถจะเป็นตายที่ไหนก็ยอมพีไว้สำหรับบูชาพระพุทธศาสนาทางเสียงของผมเห็นมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี้